สวัสดีค่ะวันนี้จอยเจอรี่นะคะพามาเที่ยวชายทะเลนะคะเดินเล่นชิลๆใกล้สนามบินโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะเดินทางมาที่นี่นะคะไม่ยากเลยค่ะแค่นั่งรถไฟมา2สถานีจากสนามบินนะคะลงที่สถานีเฟโมเรนค่ะถ้ามาจากในเมืองโคเปนเฮเกนนะคะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะประมาณสัก 6-7 สถานีค่ะรถอย่างนี้ก็จะฮิตข้างหน้าก็จะเป็นบีชเป็นทะเลแล้วก็เป็นสวนสาธารณะแล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่สวนสาธารณะนี้แล้วนะคะข้ามเนินลูกนี้ไปก็จะเป็นชายหาดแล้วก็เป็นที่ที่คนมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะโดยเฉพาะฤดูร้อนอย่างตอนนี้เนี่ยก็คนมาอาบแดดมาอะไรกันเยอะแยะแล้วก็มีขี่จักรยานมีทำกีฬาทางน้ำมีร้านไอติมเดินจากสถานีเฟโมเรนมาไม่นานนะคะ5นาที10นาทีก็มาถึงชายทะเลเนี่ยแล้วเห็นคนมาอาบแดดกันแล้วก็คนคึกคลื่นมากมาพิกนิกมาอะไรกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะที่กระโดดน้ำตรงนี้นะคะออกแบบมาให้กันลมได้ด้วยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีล็อกเกอร์ให้บริการค่ะน่ารักจังเลยคุณตาคุณยายเดินจูงมือแถวนี้นะคะเขามาจัดงานอีเวนต์กันบ่อยเลยค่ะอย่างเช่นงานเบียร์เฟสติวัลในเดือนตุลาคมค่ะตอนนู้นก็เป็นแนวกลางหันลมมองเห็นป่ะเอ่ยตรงที่เป็นเกาะแล้วก็ชายหาดนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าเป็นฝีมือมนุษย์ค่ะชายหาดทั้งหมดนะคะมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหนือกับใต้นะคะทางตอนเหนือนะคะก็จะเป็นเนินทรายที่เงียบสงบค่ะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะด้านซ้ายคือตอนเหนือนะคะด้านขวาของภาพก็จะเป็นทางตอนใต้ค่ะก็เป็นส่วนที่คึกคักนะคะที่ถ่ายคลิปมาให้ดูนี่แหละค่ะที่นี่ก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้คนที่มาพักผ่อนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยค่ะเช่นห้ามก่อกองไฟนะคะแต่ว่าปิ้งย่างนิดหน่อยได้ค่ะห้ามค้างคืนแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นโซนที่ตกปลาได้นะคะโซนที่ปล่อยน้องหมาวิ่งได้ตรงไหนขี่จักรยานได้ขับเรือได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นร้านไอติมน่ารักน่ารักค่ะมินิกอล์ฟคอร์สก็มีนะคะค่ะสำหรับด้านนู้นนะคะด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นที่เช่าเรือคายักนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากเบอร์ฉุกเฉินของประเทศเดนมาร์กไว้นะคะก็คือเบอร์112ค่ะเซฟไว้นะคะเผื่อต้องการความช่วยเหลือค่ะเดินกลับโรงแรมก่อนนะคะแล้ววันหลังเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe Joy Journey ค่ะ